สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเย้วิดีโอนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งเทคนิคในการเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาตินะคะหรือว่า natural way หรือว่า immersion immersive อะไรนะคะก็คือวิธีที่เราสอนนี่แหละค่ะเราก็จะมีอีกหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่หนึ่งวิธีโดยตรงแต่ว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเคยมีคำถามว่าเอ้ยทำไมโดยเฉพาะครูหญิงกับครูฟ้าแล้วกันเนาะนะคะครูหญิงกับครูฟ้าสอนระดับ beginner แต่ครูหญิงกับครูฟ้าพูดเร็วมากพูดเร็ว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 เร็วใช่ไหมพูดเร็วเร็วนักเรียนฟังไม่ทันใช่ค่เอะานักเรียนก็ไม่ได้บอกครูหญิงกับครูฟ้า beginner พูดช้าช้าได้ไหมรอผู้หญิงเราต้องพูดช้าเหรอคะไม่ค่ะนักเรียนทำไมนักอเร่ีะยนต้องคิดว่าเราเรียนแบบธรรมชาติใช่ไหม natural way ทุกคนพูดแบบไหนบางคนพูดเร็วบางคนพูดเร็วมากบางคนพูดช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระดับใช่ไหมคะ beginner intermediate แล้วก็ advance เวลาเราแบ่งนักเรียนว่านักเรียนอยู่ระดับไหนไม่ใช่แบ่งว่า beginner ครูพูดช้าช้า intermediate เร็วขึ้น advance เร็วเร็วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราให้นักเรียนฟังสตอรี่ใช่ไหมนักเรียนฟังที่ครูพูดฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเร็วช้าไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดนักเรียนฟังครูพูดช้าช้าพูดช้าช้าทุกวันแล้วนักเรียนมาประเทศไทยคนไทยไม่ได้พูดช้าช้าพูดช้าช้าเหมือนครูนะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าครูหญิงครูฟ้าหรือครูคนอื่นที่เขาพูดเร็วหรือเขาพูดช้าถ้าครูหญิงกับครูฟ้าอย่างเงี้ยเราพูดเร็วนักเรียนก็อยากให้พูดช้าในระดับ beginner ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนเขาพูดช้าอยู่แล้วนักเรียนจะให้เขาพูดเร็วๆในระดับ advance ก็ไม่ได้เนาะก็สิ่งที่ครูจะพูดเร็วหรือพูดช้าไม่เป็นไรแต่ beginner ครูพูดภาษาสำหรับ beginner intermediate ก็ภาษาสำหรับ intermediate advance ก็ภาษา advance นะคะใช่เราอยาคกให่้ะนักเรียนโฟกัสในสิ่งที่ครูพูดว่ามันคือ intermediate นักเรียนคิดถึงแบบเวลาเราเป็นเด็กอะเราเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้พูดช้าช้ากับเราเนาะใชก็่พูดปกติแต่เป็นภาษาที่เราในอายุ3 ขวบฟังแล้วจะเข้าใจได้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็น natural ไงมันเป็นธรรมชาติครูพูดเร็วก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ฟังไปเรื่อยๆฟังทุกวันนักเรียนก็จะชินใช่ค่ะแล้วครูพูดเร็วใน beginner แต่ภาษาที่ครูพูด beginner ครูพูดช้าใน advance ถ้าครูบางคนเขาพูดช้าภาษาคือ advance เพราะการพูดเร็วหรือพูดช้าไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะภาษาที่เราพูดกับนักเรียนคือเป็นระดับของนักเรียนสมัยพอนักเรียนโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็พูดภาษาที่ยากขึ้นเพราะความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้นใช่ไหมต้องค่ะมันเปลี่ยนเป็นภาษาไม่ใช่ระดับความเร็วนะคะเราก็อยเาพกราใหะ้ฉะนันกั้เนรียนแบบครูพูดช้าๆได้ไหมมันไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะไม่ชินเหมือนครูฟ้าพูดอะนักกเรัีบยนจะคไมน่ไชทิยนใช่แล้วคนไทยพูดเร็วนะคะส่วนใหญ่คนไทย60%ไหมพูดเร็ใชว่เพราะว่าธรรมชาติใช่ไหมเราบอกแล้วมันคือธรรมชาติใชคน่ไหนจะพูดแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาแต่ใช่ภาค่ษะาที่เราให้คือระดับของนักเรียนแน่นอนนะคะค่ะใช่โอเควก็วิดีโอนี้ก็เทคนิคอีกข้อนึงเนาะเป็นเทคนิคอีกข้อหนึ่งให้นักเรียน
ได้เข้าใจการเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็จะเรียนภาษาไทยแบบสนุกขึ้นนั่นแหละใช่นะแต่ว่าวิดีโอนี้เราสองคนก็ต้องไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีสค่วะัสดีค่ะ